จนถึงปัจจุบันนี้ให้หลายๆคนนะนะประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองตั้งหลักตั้งฐานได้เพราะต้องไล่ต้องนานี่เป็นมันเป็นบรรยากาศดีอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อถึงเออต้องที่สุดของมันต้องมาทำความเข้าใจเนาะคนเราเนาะคนเราถ้าว่าเรามาทำความเข้าใจมันชัดเจนซะเกือบทุกเรื่องมันก็ลงตัววันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักง่ายนะง่ายแต่ถ้าสมมติสื่อเลยอย่างภาษานั้นน้องพ่อเห็นนะอย่างเวลาเขาผู้ประกาศข่าวนะเขาจะมีมุมอยู่มุมจอหรือมุมจอทีวีเขาจะส่งภาษาถึงภาษาใบภาษามือถ้าคนเข้าใจตรงกันอย่างนี้มันง่ายแต่มันต้องประกอบด้วยนั่นนะภาษามือจะไปใช้กับคนมืดบอดคนตาบอดคงไม่ได้เนาะนี่เป็นต้นก็ต้องมาสื่อด้วยอย่างอื่นไงนี่การที่ไปข้างหน้าถอยข้างหลังก็ดีแล้วก็ดีก็อยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะที่สุดของมันมันมีที่ลงของมันขึ้นไปได้ปีนไปได้ก็ต้องหาที่ลงใช่ไหมอาจจะลงทางเดิมหรือลงทางอื่นก็ได้แต่ขอให้มันปลอดภัยเลยสันขอมันปลอดภัยอย่างนี้มันเหมือนกับที่ไหนนะที่มันโล่งๆก็มีเห็นไหมล่ะนกก็เข้าใจว่าปักดำไปแล้วที่มันว่างๆมันก็ขึ้นอยู่แต่บางต้นโดนกัดโดนกัดมันก็มีศัตรูใช่ไหมกัดก็เลยเป็นโล่งๆไปตรงที่หลวงพ่อนั่งนั่นก็เป็นประตูน้ำระบายลงไปนู่นเช็คเช่นเมื่อเราทำอะไรก็ช่างถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อเราเข้าใจถ้าเสียงอื่นมากบมารบกวนเราต้องใช้เสียงดังกว่ามันเป็นสัจธรรมของมันอยู่อย่างนี้นะเสียงอย่างอื่นกบโอ้โหมาทุเครื่องเสียง9ชั้นเราจะมาใช้ปากเป่ามันก็สู้เขาไม่ได้ที่สุดของบางทีก็ใช้ภาษามืออย่างที่หลวงพ่อใช้ภาษามือไปใช้คนทุกคนได้ไหมก็ไม่ได้อีกถ้าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกหัดเหมือนกับเรามาอ่านได้อยู่ตรงนี้เรามาอ่านที่สุดของมันก็อ่านอารมณ์ของตัวเองเป็นนะอ่านอารมณ์ของตัวเองให้เป็นถ้าอ่านไม่เป็นก็ยุ่งเลยแย่เลยข่าวครั้งต่อไปข่าวครั้งต่อไปนู่นนะถ้าเราคิดเราจะได้ทำไหมนะที่สุดของมันเราจะได้ทำบางทีไม่ได้ทำเราอ่านไปวางแผนไปทั้งเกือบทั้งหมดเลยแต่แผนมันพังถ้ามันแผนดีคนอื่นก็นำไปใช้ได้อย่างเป็นต้นถ้าแผนมันไม่ดีคนอื่นไปทำก็เดือดร้อนคนอื่นไปทำก็เดือดร้อนคนอื่นไปทำตามก็เดือดร้อนเดือดร้อนแน่นอนก็มันเขาเรียกว่าจะสร้างเหตุไว้ไม่ดีสร้างเหตุไว้ไม่ดีผลตามมาถ้าเราค้าขายมีคนบางคนมาประลบกับหลวงพ่อคนบางคนนะแต่จริงๆก็มีนะขับแผ่นฟ้าแผ่นดินนี่เนี่ยซื้อของไม่มีเงินจ่ายบางทีไม่เนื้อเชื่อใจกันโดนเจออะไรรู้ไหมเจอเส้นอยู่นั่นเลยรวบรวมจ่ายครั้งเดียวจ่ายทีเดียวบางทีไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายเลยยุ่งเลยไม่มีจ่ายเลยยุ่งแย่เลยขอให้ทำความเข้าใจถึงกับทุกเรื่องนะเพราะว่ามันก็คงลงตัวของมันที่สุดของมันลงตัวแน่ๆอย่างวันนี้มีอะไรบ้างในชีวิตเกตของชีวิตวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ถ้าพูดถึงทางบ้านทางชาวบ้านชาวโลกทั่วๆไปเตรียมอะไรไว้บ้างมันก็เราเห็นนะอย่างตามท้องไร่ท้องนา
ข้าไปเข้าไปเนี่ยมีถ้ามีงูบ้างตัวเล็กตัวน้อยเขาก็เลื้อยไปหาไปหาอาหารนะไปหาอาหารไม่รู้จะได้ไม่รู้จะเจอเปล่าอะไรลักษณะถ้าโชคดีก็เจอไปแต่ก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้างูไปหาเขียดไปหากบก็นั่นแหละทีนี้ใครจะได้รับกรรมนาะใครจะตายเนาะอะไรสักเราไปตามปกป้องไว้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดแม้แต่ตัวเราเช่นกันเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันเมื่อสัตว์แท้จะถึงภัยพิบัติก็คงไม่มีใครป้องกันได้อย่างง่ายๆแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่หลวงพ่อจะมาไล่สดที่นู่นหลวงพ่อเคยไปกันนะจังหวัดระนองอ่วมเลยทีนี้น้ำหลากมาไหลมาท่วมเสียหายไปทั้งเยอะแยะเลยเดี๋ยวติดตามดูข่าวนั่นคืออุทกภัยนะวันนี้สัญญาณก็เตือนอยู่นะพยากรณ์บอกอยู่นะฝนจะตกทั่วภาคอีสานในลักษณะที่หลวงพ่อดูพยากรณ์อากาศนั่นนะพยากรณ์อากาศก็เช็คเช่นนี้แหละก็มาเล่าให้ฟังต่อมาเล่าให้ฟังมันจะเป็นตามคำทำนายไหมส่วนมากก็เป็นนะทั้งเข้าใจก็เครื่องจักรเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องมันทันสมัยไงมันทันสมัยก็เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นข่าวครั้งต่อไปนานเข้านานเข้าเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เราเห็นหรือยังถึงว่ามันว่าเห็นอารมณ์ตัวเองหรือยังเห็นความคิดตัวเองยังแล้วพอแต่ว่าเออความคิดจะเอาความคิดของคนอื่นมาไปสมองกับตัวเองก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางเรื่องหลายเรื่องจะเอาความคิดของคนมาไว้ในสมองของเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีสอนแล้วก็ไม่จำเรื่องดีๆก็ไม่จำไม่ได้เลยสังเกตนะสังเกตทำไมเด็กที่เขาไปเรียนกันไอคิวทำไมมันต่างกันมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอะไรจ๊ะนี่หลวงพ่อให้ดูสัจธรรมใช่ไหมเป็นที่นะแต่โล่งๆก็มีอยู่เห็นไหมโล่งๆตรงนั้นก็เต็มไปหมดเลยหลวงพ่อแต่วันนี้เขียวขจีนะเขียวขจีถ้าคนอยู่ในไม่ต้องพูดเรื่องเมืองหลวงอะนะพูดเรื่องว่าเราอยู่ตึกอาคารหลายชั้นจะเป็น9ชั้น10ชั้นก็ดีแล้วก็ดีเราก็ชินชากับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมแต่หลวงพ่อหลวงตาก็ชินชากับท้องไร่ท้องนาก็ชินชาอย่างนี้แล้วก็ชอบคนละอย่างแล้วถ้าพูดถึงตามหรอกคนที่จำเป็นต้องอยู่คอนโดอยู่บนตึกรามบ้านช่องเนี่ยเราก็คิดได้อยากจะไปนู่นอย่างหลวงพ่อคงไม่อยากไปอยู่คอนโดซะบ้างก็คงไม่คิดใช่ไหมเพราะว่ามีพื้นฐานต่างกันไงพื้นฐานมันปลูกฝังมาต่างกันเนาะปลูกฝังมาต่างกันหลวงตาถึงเวลาพูดหลวงพ่อหลวงตาถึงมาไปต้านเรื่องคนมันก็แออัดยัดเยียดเมื่อต้นเดือนหลวงพ่อไปกรุงเทพหลวงพ่อเลยก็จริงๆไม่ไปมันก็ได้สัจธรรมอยู่ไม่รู้กี่ชั้นไม่รู้กี่ชั้นแถวจริงแถวบ้านเมืองทองสูงระฟ้าเลยคนอาศัยตรงนั้นอยู่ที่สูงอยู่ที่โอ้คนชอบก็ชอบไปบางทีก็มาบ้านมันถึงเป็นลักษณะที่มาบ้านนอกก็มีความสุขอีกอย่างประมาณนั้นถ้าเราอยู่ทุ่งนาไปอยู่นู้นอยู่อย่างนกพอไปขึ้นไปบนป่าบนดอยบนเขาที่สูงอ่ะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่เมืองเหนือหลวงพ่อไปดอยอินทนนท์บ่อยนะดอยสุเทพอย่างเป็นต้นขึ้นไปแล้วก็คุ้มค่าในการขึ้นไปมันเย็นนะลมพัดตลอดแต่เวลาหนาวก็หนาวนะต้องเข้าใจนะอย่างนี้
หลวงพ่อเคยไปพักนะที่ดอยสุเทพบนนู้นที่เขาบอกว่าหมู่บ้านชาวเขาอยู่นู่นอยู่ที่ดอยปุยนั่นมันมีพระราชวังด้วยนะทางนู้นนะภูพังภูผานภูตรงนี้ภูผานราชนิเวศอันนั้นภูพิงที่เมืองขอนแก่นที่เมืองขอนแก่นเป็นภูพิงถ้าหัวหินก็อีกอย่างพระราชวังหัวหินอย่างนั้นถ้าเมืองสกลนครก็ภูผานอย่างนี้เราก็มาทำความแต่งชื่อทั้งแต่จริงก็ที่อยู่อาศัยนั่นเองที่อยู่อาศัยมาแล้วก็น้องพ่อใหญ่ดูนะดูนั่นเข้ามาแล้วดูก็ไปเที่ยวกาสินมาไปเที่ยวเขาขึ้นรถไปนะเขาขึ้นรถพอดีไปธุระมาแล้วนี่มาเลยดีใจเขามาเขาไปกันมาก็ดีใจเขาปล่อยเราพอดีลงรถหน้าวัดไงลงรถหน้าวัดเขาก็ให้วิ่งเข้ามาในวัดเขาไปด้วยตาเขาไปกับรถเป็นปกติของเขาเป็นปกติของเขาไม่ใช่เรื่องแปลกคือเขาถ้ารถออกเขาก็ขอไปด้วยถ้ารถออกเขาไปขอไปด้วยขอไปด้วยเขาไปแล้วเขากลับบ้านเขาไปรถเก๋งก็อันนี้คือเล่าเกี่ยวชีวิตให้ฟังเขาก็มีความสุขตามแบบฉบับของเขานั่นแหละตามแบบฉบับของเขาถ้ามีรถออกเขาขอไปด้วยแต่เวลานั้นก็ไม่ได้ไปทุกครั้งนะไปงานบางอย่างเขาก็ไม่ได้ไปเขาตัวที่อยู่ที่วัดเขาก็ทักทายกันคงถามมาว่าไปไหนมาประมาณนั้นไปไหนมาก็เหมือนกับคนนะคนที่เคยไปก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกอย่างมันก็ถึงจุดอิ่มตัวได้เหมือนกันก็บางตัวเขาไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้คุ้นชินกับรถแต่ได้ยินเสียงถ้ามีคนขับรถเดินไปหารถไม่ได้คนที่ชอบที่จะไปวิ่งเลยแหละวิ่งคือถ้าเขาได้ไปเขาไม่ได้ห่วงกินนะกำลังกินข้าวอยู่กำลังกินอาหารอยู่นะครับก็วิ่งไปขึ้นรถนี่คือนิสัยของเขาคือขอให้ได้ยินเสียงกุญแจรถแต่เรื่องนั้นก็คนขับรถไปหารถเถอะเขาก็จะไปขอไปด้วยแต่ไม่ให้ไปเขาก็ไม่นะแต่เขาก็ให้เขานั่นเนาะเขาเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ปล่อยเขาบ้างตะกี้เขาไปนั่นมาเขาไปกาฬสินธุ์มาไปเมื่อไม่นานนี่แหละกาฬสินธุ์จากนี้ไปก็ประมาณ40 โลประมาณนี้เนี่ยไปกลับก็80ทุกวันมันสะดวกสบายเนาะเพราะถึงย่นระยะทางได้นะทุกวันนี้ย่นระยะทางได้ขอให้ตามความเข้าใจตามนี้ย่นเลยเดี๋ยวก็ได้ยานพาหนะไงยานพาหนะโอ้อาม่าติดตามอยู่นะน้องตาโอ้อาม่าติดตามอยู่อาม่าบอกกราบสาธุค่ะอาม่าก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นอะไรนั้นประมาณนั้นจะไม่ใช่ญาติสายโลหิตแต่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันแต่คุ้นเคยนะจ๊ะเป็นญาติวันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อสมบูรณ์วรปัญโยหลวงพ่อคุณดันอย่างเงี้ยก็อามาก็เป็นสายญาติพ่อคุณพ่อฤาษีไปทูลก็ไปแล้วหลายคนเนาะหลายคนที่ล่วงไปหล่นไปสิ้นสุดอายุไขเขาบอกแต่ที่สุดของมันเอาอะไรไปก็ไม่ได้ถ้าไปเห็นที่นั่งก็คงจำได้แต่ที่นั่งคนนั้นที่นั่งคนนี้เมื่อก่อนมาแต่หลวงพ่อไม่แต่หลวงพ่อไม่ได้ติดตาตึงใจตรงที่ว่า
ไม่รู้พ่อที่พ้นให้กำเนิดมานั่งอยู่ตรงไหนถ้าโตขึ้นมาเรียนพ่อนั่งหรือสภาพอย่างนี้ก็คงนึกเหมือนกันพ่อเราเคยนั่งอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้พ่อเราไปไหนแล้วแต่ตรงนั้นมันเราเกิดแล้วล่ะลงตาเกิดแล้วแต่ความรู้สึกนั้นมันก็ไม่รู้นะลงตาก็ไม่ค่อยได้ผูกพันกับแม่นี่ก็เคยอยู่เกิดขึ้นมาก็อยู่กับแม่นี่จะตั้งแต่เกิดก็แค่อายุจบป.4เมื่อก่อนนี้เรียนป.4บอก7 ปีอยู่นะแต่บางคน15 ปีเพิ่งจะเรียนป.1นะต้องเข้าใจเมื่อก่อนนี่นะต้องเข้าใจนะมันไม่ทันสมัยเหมือนกับทุกวันเนี่ยโอ้สถานที่เล่าเรียนเมื่อก่อนนี่ไอ้มุงได้มุงด้วยใบตองตอนที่หลวงตาเรียนเนี่ยนี่คือความจริงนะหมายถึงส้มก็ยังไม่รู้นะไม่มีส้มไม่มีห้องน้ำนะไม่มีน้ำยังตักในบ่อมาใส่ตุ่มอยู่เลยที่โรงเรียนนั่นนะที่โรงเรียนก็ตักในน้ำในบ่อมีบ่อน้ำตักมาก็จัดเวรกันไงตักมาใส่ตุ่มนะก็ทั้งนั้นเด็กไปที่ไหนด้วยที่ไปคิดมันก็มีป่าละม้อมีต้นนะครับไปปลดเบาไปไอ้ปลดหนักปลดเบาอะไรสักอย่างเงี้ยไปปลดทุกข์อ่ะเดี๋ยวเป็นปลดทุกข์ยังไม่มีส้วมเลยเท่าที่ซ้ําไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยซ้ําไปเมื่อตอนที่อยู่วัดเนี่ยไปที่วัดเนี่ยก็จะมีหลุมมีจะหลุมอยู่ท่านเขาเรียกว่าฐานส้วมก็ไม่ได้เปลืองน้ำเปลืองอะไรประมาณนั้นฉันมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะอย่างที่หลวงพ่อว่าจะพูดเปรียบเทียบเรื่องตึกรามบ้านช่องก็มันก็ขี่หัวกันอยู่นะชีวิตหลายชีวิตอะไรกันคนอยู่สูงคนอยู่ต่ำแต่บางคนก็ชอบต่ำมันไม่ต้องขึ้นไปที่สูงอะไรกันแต่บางคนก็จำเป็นใช่ไหมนะบางทีทำงานก็ซื้อคอนโดซื้อเป็นห้องเป็นอะไรไว้อะไรลักษณะที่นี่เดี๋ยวนู่นสร้างยื่นไปนู่นในอากาศอะไรสักนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจก็เก็บชีวิตหลายเรื่องนะว่าต้องตาก็เก็บมาเล่าให้ฟังเก็บชีวิตดูชีวิตเราดูความคิดของเราดูอารมณ์ของตัวเองอย่าไปลืมอารมณ์ของคนอื่นเราจะเอาลมของตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ได้เราต้องฟังคนอื่นด้วยในด้วยฟังแล้วจะทำตามได้ก็ทำถ้าใกล้ควรแล้วเนี่ยมันทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองนะไม่เดือดร้อนคนอื่นพูดไปแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองนะไม่เดือดร้อนคนอื่นแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่เบียดเบียนเขาลักษณะอย่างให้เขามีความสุขแบบตามแบบฉบับของเขาแต่บางคนเห็นเขาก็โอ้ไปตบไปตีเอาแค่ด่านี่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะแค่ด่าแค่ดุเขาไม่ชอบแล้วขนาดที่มันนั่นนะขนาดที่เขาหลวงพ่อว่าน่าจะพูดเป็นนะที่มาทักมารอมาในลักษณะมาทำงานก็มาทำน้องพ่อพูดถึงว่าน้องหมาอะไรตัวไปอย่างนี้เป็นต้นต้องทำความเข้าใจโอ้ตอนนี้อากาศอบอ้าวเลยนะอบอ้าวเลยน้องพ่อขนาดนั่งอยู่ชายทุ่งอยู่ทุ่งนายังเหงื่อซึมเลยนะเข้าใจเขาบอกว่านี่มันมีฝนอยู่นะมีฝนทั่วภาคอีสานเขาบอกพยากรณ์เขาบอกลมนิ่งเลยอากาศลมไม่ได้พัดเลยนิ่งนะก็บอกฝากให้เข้าใจนะมีเสียงนกเสียงที่เขาร้องธรรมชาติของเขาธรรมชาติเขาใช้เสียงบางทีก็อาจจะเรียกหาเพื่อนเรียกหาบางทีก็ให้สัญญาณอันตรายมาแล้ว
สัญญาณอันตรายมาแล้วอย่างนี้ที่สุดของมันแล้วก็เข้าใจกับทุกเรื่องเข้าใจภาษาสับภาษาเข้าใจเรื่องของตัวเองที่สุดของมันก็เข้าใจอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองมันฉุนเฉียวหรือไม่ฉุนเฉียวมันสบายหรือมันทุกข์เมื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องถ้าเราไม่กำจัดความทุกข์ความสุขสบายจะมาหาเราได้ยังไงถ้าเผื่อความสุขความสบายมันหายไปความทุกข์ก็มาแทนที่แต่ถ้าเราวางเป็นกลางทีนี้ถ้าโอ้ถ้าไปแล้วมันก็ทุกข์ถ้าไปมันก็ทุกข์ถ้าอยู่มันก็ทุกข์ไปแล้วก็ทุกข์จะทำยังไงเราต้องวางไว้ตรงกลางทุกไปเราก็อย่าไปทุกซ้ำเข้าไปดิสุขไปแล้วก็อย่าไปเอาทุกดิถ้าสุขไปแล้วไปจากเราแล้วเราก็อย่าไปทุกดิไม่สุขแล้วไม่ทุกไงสุขกับทุกแล้วไม่สุขไม่ทุกรู้เท่าทันมันไปจากเราแล้วมันก็ที่หลวงพ่อโอ้ไปเห็นคนนั้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เคยนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาไปแล้วบางทีเราถึงที่สุดของมันตอนที่เผาศพชาปนกิจหลวงพ่อก็ไปร่วมด้วยก็คิดถึงเคยนั่งเคยอะไรตรงนี้เคยทักทายเคยนั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยสนทนาปราศัยกันถามไถ่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเราเอาไปด้วยได้ไหมล่ะสิ่งที่อยู่นะผู้เฒ่าผู้แก่ตะกร้าหมากยังไปด้วยไม่ได้เลยเอาไปด้วยไม่ได้ถึงมันชัดเจนไงบอกเมื่อสัตว์จะตายมีใครป้องกันทรัพย์สังนิติตามคนตายไปไม่ได้ชัดเจนไม่มีเอาถ้ามีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุสิ่งของจะไปแลกเปลี่ยนไปแลกไม่ให้ตายคงไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนต่อรองไม่ได้ไม่มีการต่อรองไม่เอาเขาก็ซื่อสัตย์ตามหน้าที่ของเขาหมายถึงว่าพระยามจุฬาเขาก็ซื่อสัตย์ตามแบบฉบับของแบบฉบับเลยนะต้องเข้าใจไม่มีเทวดาฟ้าดินไม่มีเทพเจ้าที่ไหนจะไปต่อรองได้เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้อย่างชัดเจนชัดเจนเลยอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจซะเออวันนี้เขาทำอะไรบ้างเนาะวันนี้เนาะเราทำดีเราทำดีหรือยังเราคิดดีหรือยังเราวางหมากวางแผนวางผังชีวิตหรือยังวางแผนไหมวันนี้ยังไม่ลงมือทำพรุ่งนี้ทำต่องานนี้ยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ทำต่อขณะที่ไม่ได้ทำต่อตรงนั้นน่ะมันติดขัดเลยกลับมาแล้วก็มาทำต่ออะไรประมาณลักษณะนี้ก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้วันนี้หาเงินมาได้เท่านี้ค่าใช้จ่ายไม่พอต้องระวังนะต้องระวังนะวันนี้มันไม่พอมันไม่พอใช้นี่เลยซ้ำไปมันทุกวันนี้แหละลูกหลวงพ่อก็ไม่ก็เกิดมานะก็มาเจอนี่รายวันนี่รายวันทุกวันไม่ใช่นี่รายเดือนหลวงพ่อเข้าใจแบบต่อไปเป็นรายชั่วโมงหรือเปล่านี่เป็นรายชั่วโมงเลยไม่ใช่หลายวันนะลำบากนะมันก็น่าจะมีแล้วน้องพ่อว่าเออยืมชั่วโมงเดียวเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปใจให้อะไรสักหลวงพ่อเข้าใจว่าน่าจะมันมีแล้วเนาะถ้าพูดถึงมันมีแล้วแหละมีแล้วนะแต่มันมีทุกคนไหมมันคงไม่มีทุกคนหรอกใช่ไหมเราต้องมาทำความเข้าใจชัดเจนนะทีนี้ถ้าเราเป็นหนี้หลายวันหนี้หลายชั่วโมงแล้วยุ่งเลยนะยุ่งเลยแย่เลยนะแย่เลยHa ha ha!
ไปจบในห้องส่งนะจะไปจบในห้องส่งขอให้ห้องส่งแป๊บเดียวดูเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาแล้วดูนี่ดูนะเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังก็เก็บภาพเขาเก็บภาพรวมภาพรวมสัตว์โลกผู้น่ารักกันเนาะรวมสัตว์โลกผู้น่ารักน้องพ่อมาเน้นในห้องส่งเพื่อจะบอกลาแล้วแหละช่วงนี้บอกลาแล้วใช่ไหมให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนน้องพ่อก็จะมาเสียบไฟนิดหน่อยเนาะเสียบไฟเสียบไฟเนี่ยอย่างนี้ก็คงไม่ไปตามลำดับเนาะมันไม่ไปตามลำดับก็มีภาพพระบางภาพโจมบางตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาบางอะไรต่างๆตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาอันนี้ตุ๊กตุนตุ๊กตุนตุ๊กตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมีภาพเด็กภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขอมีความสุขกันทุกทนนานะหลวงพ่อลาไปก่อนรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีนะพุทโธคุ้มครองธรรมโมคุ้มครองสังโฆคุ้มครองนะสาธุสาธุสาธุคราวหน้าพบกันใหม่